โอเคฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าแอดมินกันนะครับซึ่งที่ดูจากบ้านเราแล้วนะฮะเห็นได้ว่าใช้คำว่าแอดมินเนี่ยพร่ำเพื่อมากนะครับแอดมินเกมบ้างนะครับแอดมินนู่นบ้างแอดมินนี่บ้างนะครับซึ่งโดยปกติแล้วแอดมินในสายงาน IT เนี่ยเขาจะต้องมีอะไรเยอะแยะมากมายมากกว่านั้นนะครับที่คุณเรียกกันนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับแอดมินเนี่ยนะครับต้องเรียนอะไรมาบ้างนะครับคำว่าแอดมินในด้านของ IT นะฮะคุณต้องเรียนจบอะไรมานะครับก็ความจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมีสาขาวิชานะครับที่เรียนแล้วนะครับเรียนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแอดมินนะเรียนแล้วคุณต้องไปสอบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถึงได้เป็นแอดมินนะครับหรือว่าเรียนแล้วเนี่ยคุณต้องทำสายงานนั้นๆ นะครับถึงจะเรียกตัวเองว่าเป็นแอดมินนะครับนั่นเองซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับก็เป็นคณะวิศวะนะครับภาควิชาคอมพิวเตอร์ตัวนี้ตัวนี้เขาก็จะเรียนในสาขาของคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเชิงลึกกว่าวิทยาศาสตร์คอมนะครับเนื่องจากว่าวิทยาศาสตร์คอมอาจจะเป็นด้านของซอฟต์แวร์เป็นส่วนใหญ่นะครับวิศวะเนี่ยอาจจะเป็นส่วนประกอบทางด้านการทำคอมพิวเตอร์ขึ้นมา1เครื่องนั่นเองก็โดยรวมนะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันไม่ว่าคุณจะจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะฮะหรือว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ IT หรือว่าวิทยาศาสตร์สถิตินะครับหรือไม่บางคนเนี่ยที่ผมเคยเห็นนะฮะเขาจบภาษาศาสตร์มานะครับภาษาศาสตร์จริงๆนะครับจุฬาลงกรณ์นะครับภาษาศาสตร์นะครับก็มาทำงานด้านสายไอทีด้วยนะฮะหรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะภาควิชากราฟิกอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะมีใบประกาศนียบัตรนะครับที่เกี่ยวข้องกับสายงานนั้นๆนะครับเขาก็อาจจะรับคุณพิจารณานะครับในการเข้าทำงานเพราะว่าในสาย IT เนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ปริญญานะครับคุณอาจจะได้ปริญญาภาควิชานู่นนี่นั่นมานะครับเขียนนิยมนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีใบประกาศนียบัตรของ product นะครับของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าของอะไรที่เขาต้องการเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ได้ว่าเขาบริษัทเขาจะรับคุณเข้าทำงานนั่นเองนะครับก็คือปริญญานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณานะครับส่วนใบประกาศนียบัตรนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พิจารณาเหมือนกันนะครับนั่นเองโดยที่นะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับการที่จะเข้าไปได้งานนะครับแอดมินนะครับadministrator นะฮะหรือว่า system admin นะครับ network admin อะไรก็ตามนะครับคุณต้องในสายงานด้าน IT นะครับคุณต้องมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษด้วยนะครับเนื่องจากว่าในการสอบคัดเลือกเข้าทำงานนะอาจจะต้องสอบด้านภาษาอังกฤษนะครับ TOEFL TOEIC นะครับแล้วก็บางบริษัทใหญ่ๆเขาจะสอบในหมวดหมู่ของคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ก็จะเป็นความน่าจำเป็นนะครับเขาเรียกอะไรลำดับและอนุกรมอะไรพวกเนี้ยฮะความน่าจะเป็นสถิตินะครับ อะไรอีกไฟโบนัชชีนัมเบอร์อะไรประมาณนี้ฮะคืออะไรก็ตามที่คุณสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับในเวลา1ชั่วโมงนะครับเขาอาจจะให้คุณสอบภาษาอังกฤษ1อันนะครับแล้วก็อีก1ชั่วโมงให้สอบคณิตศาสตร์1อันนะครับคณิตศาสตร์ก็จะเป็นพวกสถิติอะไรพวกนี้ฮะการที่จะได้มาซึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็งานที่คุณอยากได้นั่นเองโอเคในส่วนที่2นะครับเมื่อคุณจบปริญญามาแล้วนะครับคุณต้องมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะเพิ่มเติมไหมนี่หมายถึงว่าใบอะไรที่การันตีบริษัทได้ว่าคุณมีความเชี่ยวชาญนั่นเองนะครับก็
ในสายงาน IT นะครับเราก็มีเซอร์พวกนี้นะครับเซอร์พวกนี้นะครับเซอร์ติฟิเคตนะครับหรือภาษาไทยจะเรียกว่าใบประกาศนียบัตรก็ได้นะครับใบประกาศนียบัตรก็ได้นะครับระดับใหญ่นะฮะโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับคุณต้องมีตัวนี้นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์คืออะไรบางคนถามว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์โปรเจกต์แมเนเจอร์คือผู้จัดการโครงการนะครับDBE หรือว่าทีมลีดเดอร์นะครับทีมลีดเดอร์ภาษาไทยนั่นแหละนะครับเป็นทีมลีดนะครับเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าขึ้นไปนะครับคุณต้องได้ใบประกาศนียบัตรพวกนี้ด้วยนะฮะย้อนกลับก่อนตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับของด้าน IT เนี่ยคุณต้องมี ITIL ด้วยนะครับ ITIL นะครับก็เป็นที่รู้กันว่าต้องมีPM นะครับตัวนี้นะครับ PMP นะฮะแล้วก็ ITIL นะครับในหมวดหมู่ของผู้บริหารนะครับก็คือตั้งแต่ทีมลีดขึ้นไปนะฮะจนถึงระดับใหญ่ๆนะครับของบริษัทนะครับในสายด้านสายงานด้าน IT นะฮะในสายงานของ Network นะครับก็จะเป็นเซอร์ของ Cisco นะครับเซอร์ของ Cisco นะครับเรียกว่า CCNA CCNP นะครับ CCNA CCNP ก็ย่อนู่นนี่นั่นนะก็นั่นแหละ ข้ามไปนะครับว่าในสายงานNetwork เนี่ยอาจจะมีวิชาที่ต้องสอบเยอะเป็นพิเศษนะครับในส่วนของ security นะครับก็มี Comptia Security Hub นี่นะครับที่เขาสอบกันนะ security หมายถึงสายงานที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของข้อมูลนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตต่างๆนะครับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเรื่องการออกแบบโครงสร้างเรื่องไฟวอลอะไรพวกนี้จะเป็นด้าน security นะครับแล้วก็มีไอ้ส่วนของเซอร์เมาส์หายส่วนของเซอร์นี่ด้วยนะครับเมาส์อยู่ไหนกลับไปก่อนหน้าก่อนส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับนะฮะก็เป็นของ security ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของproduct หรือว่างานที่เป็น system admin นะครับก็จะต้องมีเซอร์ของ Microsoft นะครับถ้าเป็น system admin ของ Microsoft นะครับคุณต้องมีเซอร์ของ Microsoft นะครับเรียกว่า CCNA CCNP นะครับ MCT MVP นะครับถ้าเป็น MVP เนี่ยถือว่าสุดยอดสุดละนะครับในด้านของ Microsoft นะฮะในหน้าของ Microsoft Windows นะครับ Microsoft Windows Serverอะไรประมาณนี้นะครับถ้าคุณได้ MVP นะครับโอเคก็จบมาแล้วนะครับจบมาแล้วยังไม่ได้งานนะคุณต้องมีใบ certificate นะครับใบ certificate คือใบเนี่ยพวกเนี้ยฮะที่บอกว่ามีสกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องมีภาษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษนะครับต้องสอบคัดเลือกกับบริษัทผ่านนะครับทั้งนี้มันก็มีแอดมินอีกอันนึงนะครับคือแอดมินด้านดาต้าเบสนะครับในส่วนใหญ่อาจจะไม่คุ้นหูกันนักนะฮะเรื่องของแอดมินดาต้าเบสนะครับดาต้าเบสแอดมินนะครับหรือว่าที่เรียกย่อกันว่า DBA นะฮะก็ DBA ก็จะมีหลายรูปแบบนะครับหลายอันที่เป็นยิบย่อยไปนะครับเราดูหัวข้อถัดไปก่อนละกันนะครับแล้วเราจะทำงานที่ไหนนะครับในส่วนของแอดมินนะฮะทั่วไปนะครับเราจะทำงานกันอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์นะครับก็อาจจะเป็น data center ก็ได้นะครับก็คือใน data center เนี่ยนะครับ data center คืออะไร data center คือที่เก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เก็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นห้องแอร์นะครับที่ยกพื้นลอยนะครับเนี่ยคือยกพื้นลอยนะครับยกพื้นลอยประมาณ12เซนติเมตรนะครับเพื่อวางสายไฟนะครับสายไฟสายแลนนะครับเขาก็จะเก็บไว้ในพื้นเนี่ยนะฮะพื้นเนี่ยนะครับการเดินระบบระบายความร้อนนะครับหรือว่าระบบแอร์นะครับเขาก็จะทำจัดการในพื้นนี้นะครับนั่นเอง
โอเคก็ทำงานที่ Data Center นะครับแล้วก็ห้องเนี่ยเขาเรียกว่าห้อง Data Center นะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ตั้งอยู่ประมาณนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็ 32U 24อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ว่าแล็กแต่ละแล็กจะขนาดเท่าไหร่นะครับแล็กแต่ละแล็กจะขนาดเท่าไหร่นะครับ Data Center ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือของกสิกรไทยนะฮะของกสิกรไทยก็น่าจะมีขนาดเท่าประมาณสนามฟุตบอล สนามฟุตบอลนะครับมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ประมาณเครื่อง DR ไม่แน่ใจประมาณเกือบ 2,000 นะฮะ 2,000 เซิร์ฟเวอร์นะครับดังนั้นของเครื่อง DR กสิกรนะครับผมเป็นคนออกแบบส่วนหนึ่งนะครับใน Data Center โอเคแล้วก็ทำงานที่ไหนนี่ทำงานที่ Data Center นะครับก็มันจะมีหลายชั้นนะครับ Data Center เนี่ยอาจจะชั้นบนเก็บเซิร์ฟเวอร์นะครับชั้นล่างเป็นการให้พนักงานนั่งให้พนักงานนั่งนะครับในการรีโมทขึ้นมาทำงานที่เซิร์ฟเวอร์นะฮะโอเคแอดมินนะครับแบ่งออกเป็นกี่สายงานในหัวข้อนี้นะฮะจะลงลึกเรื่องสายงานของแอดมินนะครับก็อันแรกเลยนะครับเว็บแอดมินนะฮะเว็บแอดมินก็ดูเกี่ยวกับเว็บไซต์นะครับที่ท่านอาจจะเคยเห็นว่ามีคนตอบหรือว่ามีคนให้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็เรียกส่วนนี้ว่าเป็นเว็บแอดมินนะครับเว็บแอดมินอันที่2นะครับ system admin นะครับ system admin ก็เป็นแอดมินด้าน system ระบบแล้วกันนะครับในของ system admin ก็จะแบ่งย่อยเป็นนะครับwindow นะครับ admin นะครับ windows admin นะฮะหรือว่าถ้าเป็นบางบริษัทจะเรียกว่า wintel นะครับ wintel นะครับบางบริษัทจะเรียกว่า wintel นะครับ adminUnique admin นะครับ Unique admin ก่อนหน้าก่อน Unique admin นะครับก็เป็นในส่วนของ system admin ด้วยนะครับ AX admin นะครับ AX คืออะไร AX คือระบบ1ที่เป็น unique นะครับเป็นของบริษัท IBM นะฮะเป็นของบริษัท IBM นะครับ AX server นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยนะครับทำเซิร์ฟเวอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีภาษาไม่เรียกว่ามีคำสั่งเป็นของตัวเองนะครับมีคำสั่งของตัวเองเรียกว่า AX นะฮะระบบปฏิบัติการ AX นะครับก็ AX admin นะครับเป็นอยู่ในระบบ Unix Linux admin นะครับ Linux admin ก็อยู่ใน Unix เหมือนกันนะครับก็เป็น admin ในด้านการดูแลของระบบที่เป็น Linux นะครับ Sun Solaris นะครับ Sun Solaris คืออะไรSun Solaris คือ Unique Admin เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่อง Sun Solaris เนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่า AX อธิบายถูกเปล่า ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าจะนับเรื่องว่าราคาของเซิร์ฟเวอร์นะครับราคาของเซิร์ฟเวอร์อันไหนแพงที่สุดนะครับก็ไล่ตั้งแต่ Mainframe นะฮะ AS 400นะครับ Tandem แล้วก็ Sun Solarisคือถ้าเป็นของในแบ่งของ Windows และ Unix นะครับ Sun Solaris จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แพงที่สุดนะฮะ Sun Solaris นะครับโอเค Mainframe นะฮะ Mainframe Admin นะครับในบางบริษัทก็จะเป็นแบบมีเครื่อง Mainframe ด้วยนะฮะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มของบริษัทที่ทำงานด้านสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินนะครับเขาจะมีเครื่องเมนเฟรมให้คุณนะครับคนที่ทำงานส่วนนั้นนะฮะเขาจะเรียกว่าเป็นเมนเฟรมแอดมินนะครับก็มีทั้ง AS 400นะครับซึ่งเป็นระบบเก่าตัวนี้ AS 400นะมีระบบเก่านะครับบางท่านก็ที่ทำงานในไทยนะฮะบางท่านก็จะรู้กันว่า AS 400เนี่ยมีคนทำงานไม่กี่คนนะครับเพราะเป็นระบบเก่ามากS400 กับ Tandem นะฮะเป็นระบบเก่ามากนะครับดังนั้นคือคนที่ทำงานนะครับ S400 กับ Tandem เนี่ยจะไม่ค่อยเปลี่ยนคน
นะครับจะไม่ค่อยเปลี่ยนคนนะครับรับคนใหม่มาไหมรับนะฮะแต่ว่าจะมีคนรู้จักกันอยู่ในวงการเนี่ยก็มีไม่กี่คนนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่นิ่นนะฮะ AS400 โอเคนะครับท่านมานะครับเป็น database admin นะครับหรือว่าชื่อย่อๆทางศัพท์เทคนิคก็คือ DBA นะฮะ DBA นะครับ database admin นะครับมันย่อมาจาก database admin นะครับซึ่งไอเจ้า database เนี่ยมันก็จะมี Microsoft SQL นะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านก็ SQL นะครับถ้าเป็นภาษาทางการก็ SQL เนาะ SQL เป็นมันขั้วอะไรไม่รู้นะฮะ SQL นะครับDB2 นะครับDB2 ก็เป็นระบบหนึ่งที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแอดมินเหมือนกัน Oracle นะครับ Oracle นะครับในเทคในสายงานส่วนใหญ่นะครับที่ต้องการในปัจจุบันนะครับก็เป็น Oracle นะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะเหตุผลว่า Oracle เนี่ยเขาอยู่ภายใต้ Sun Solaris นะครับภายใต้ Sun นะครับภายใต้บริษัท Sun นะครับดังนั้นของ Oracle เนี่ยจึงมีแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานจัดการฐานข้อมูลนะครับเป็นของตัวเองนะดังนั้นเขาจึงมีความต้องการนะครับในการ อยากได้พนักงานที่มีสกิลด้าน Oracle นั่นเองนะครับบางท่านอาจจะคือในสายงานแอดมินเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างที่คุณเลือกได้นะฮะคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกเป็นSIS Adminsystem admin นะครับหรือว่าเป็น database admin ก็ได้นะครับก็มีอีกอันนึงนะฮะเป็น network admin นะครับ network admin ก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรระบบสายแลนนะครับระบบwifi นะครับระบบ wireless ต่างๆระบบการส่งข้อมูลนะครับพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับfirewall นะครับพวก dslamนะครับ DSLAM นะครับหรือว่าพวกอื่นๆอุปกรณ์ด้านเน็ตเวิร์กอ่ะนะฮะที่เกี่ยวข้องนะก็อยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเซอร์ที่เขาเซอร์ติฟิเคตนะฮะหรือใบการศักยบัตรที่เขาสอบกันก็คือของ Cisco นะครับของ Cisco นะครับของ Cisco ก็มี CCNA CCNP นะฮะของเน็ตเวิร์กนะครับนี่ข้ามไปนะครับแนวข้อต่อมานะครับเป็น security admin นะครับหรือว่าแอดมินที่ดูเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลนะครับในส่วนนี้ security ด้านดูด้านความปลอดภัยของข้อมูลนะครับเขาก็จะดูเรื่อง firewall นะครับก็มีความคาบเกี่ยวกับ network admin นะครับก็ในบางบริษัทก็จะถูกแยกออกนะครับให้ออกเป็นสาขาที่แยกต่างกันเนื่องจากว่าถ้ามีความสะดวกสบายนะครับก็จะมีหมายถึงว่าความสะดวกสบายของการเข้าถึงข้อมูลนะครับก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของด้าน security ด้วยนะครับนั่นเองดังนั้น security เนี่ยเขาจึงเป็นหน่วยงานนะครับที่เพ่งเล็งนะครับในเรื่องของการถูกเจาะระบบนะฮะเรื่องของการป้องกันแฮกเกอร์นะครับ security เนี่ยเป็นด่านแรกเลยนะครับที่เขาจะต้องเจอกันนะฮะการกำหนดพอร์ตต่างๆนะครับว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ A นะครับไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ B เนี่ยเขาใช้แค่พอร์ตอะไรในการคุยกันนะครับพอร์ตนะฮะพอร์ตนะครับก็การคุยกันของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีพอร์ตต่างๆอยู่นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปศึกษาเรื่องการเข้าถึงข้อมูลนะครับอาจจะเป็น8080นะครับ8081นะครับหรือว่า88หรือว่าอะไรจำไม่ได้พอร์ตลืมไปแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับคอมพิวเตอร์โอเวอร์เตอร์นะครับคอมพิวเตอร์โอเวอร์เตอร์นะครับหรือที่บางบริษัทเรียกว่าพี่โอเวอร์เตอร์นะครับพี่โอเวอร์เตอร์คือเจ้าหน้าที่รันงานด้านคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่รันงานด้านคอมพิวเตอร์หมายถึงเขาจะทำตามสคริปต์นะครับตามเวลาที่กำหนดสมมติว่าวันนี้ต้องการส่ง
ข้อมูล A ข้อมูล A ไปให้เซิร์ฟเวอร์ B นะครับด้วยคำสั่งอะไรนะครับด้วยคำสั่งอะไรเขาก็จะกรอกตามเวลาที่มีขึ้นนะครับมีกำหนดเป็นตารางขึ้นนะครับก็ถามว่าทำงานง่ายไหมทำงานก็ง่ายนะครับเวลาต้องเป๊ะทำงานก็ง่ายนะครับก็รันตามคำสั่งที่เขากำหนดมานะครับทำงานต้องเป๊ะตามเวลาที่เขากำหนดด้วยนะครับนั่นเองห้ามผิดนะครับห้ามผิดนะก็คือหน้าที่ของ P operator นะครับอันแล้วก็ที่เห็นกันนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือไม่ได้มีความเกี่ยวข้องด้าน IT เลยนะครับแต่เรียกตัวเองว่าเป็นแอดมินนะครับงั้นก็ได้แก่แอดมินกลุ่ม Facebook แล้วก็แอดมินที่ประกอบคอมใน YouTube นะครับก็พวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับบางท่านอาจจะมีใบ certificate นะครับใบ certificate หรือใบที่รับรองว่าเอ้ยกูมีสกิลนะนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะตั้งแม่งมาลอยๆนะครับตั้งแม่งมาลอยๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือบางท่านกูอยากเป็นนะฮะก็กูใส่น้ำหน้าเลยแอดมินนะครับก็มีนะครับในสังคมไทยในปัจจุบันเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพื่อ โอเคนะครับในส่วนของแอดมินเนี่ยเราก็มีกี่อย่างวะ1 2 3 4 5 6อ่ะ6กลุ่มนะครับที่เป็นแอดมินกันแล้วนะครับมีคนถามว่าแล้วถ้าอยากสอบเซอร์ติฟิเคทเนี่ยต้องสอบใบประกาศนียบัตรนะฮะเรียกย่อๆว่าเซอร์นะครับเรียกว่าเซอร์นะครับสอบใบประกาศนียบัตรลิ้นพันกันสอบใบประกาศนียบัตรนะฮะจะหาข้อมูลที่ไหนซึ่งนะครับโอเคนะบางท่านกูแม่งอยากตั้งตัวเองก็เป็นแอดมินนะฮะกูก็ตั้งเฉยเลยก็หานะครับของถ้าเป็นภาษาไทยเลยนะฮะใบที่เป็นแบบกลุ่มที่เป็นภาษาไทยนะครับก็เรียกกลุ่มว่า thaiadmin.org นะครับเว็บ thaiadmin.org ตัวนี้นะฮะคุณสามารถเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์thaiadmin.org ได้เลยนะครับก็จะในกลุ่มก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ Microsoft บ้างนะครับการสอบ Cisco บ้างการสอบ Oracle นะครับตัวอย่างข้อสอบอะไรนะครับเช่นข้อสอบว่าจะเป็นชุดไหนตัวนี้ในกลุ่มมีนะครับ thaiadmin.org นะฮะซึ่งในกลุ่มก็จะมีคนที่ทำไม่มากหรอกนะฮะก็ทำไม่มากนะครับก็จะเห็นหน้ากันในสายงาน IT ว่าเขาคือใครนะโอเคนะครับอันที่2นะครับถ้าเป็นสายงานของ Microsoft นะฮะ Microsoft CCNA นะครับ Microsoft CCNP นะครับ MVP นะครับก็จะต้องเข้าเว็บที่ชื่อว่า www.mvpskill.com นะครับเพราะว่าในส่วนของ thaiadmin.org เนี่ยอาจจะไม่ลึกเท่ากับ MVP Skill นะครับ MVP Skill จะพูดถึงสกิลในส่วนของผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นส่วนใหญ่นะครับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เป็นไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่แหละทั้งหมดนะครับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ทั้งหมดนะครับใน Microsoft Server นะครับMicrosoft อะไร Azure Server Cloud ต่างๆนะครับก็จะพูดในเว็บที่ชื่อว่า MVP Skill นะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะฮะเมื่อก่อน MVP Skill เนี่ยบางท่านนะครับเขาก็จะทำนะฮะข้อมูลนะครับที่ข้อมูลที่อยู่ใน microsoft.com นะครับ /thailand/training นะฮะตัวนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ลืมในส่วนของผมลืมในส่วนของสถานที่สอบนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดเว็บสถานที่สอบให้
ในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสถานที่สอบของ Microsoft นะฮะซึ่งอาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับที่คนไทยรู้กันนะครับเนื่องว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยสอบในเรื่องของ Certificate นะครับเพราะว่าคนที่สอบ Certificate เนี่ย Certificate หรือว่า Certificate ของ Microsoft นะฮะอัตราเรทเงินเดือนเขาก็เยอะนะครับเขาก็เยอะนะครับคนที่ผ่าน CNA CNP นะครับ CNP แล้วก็ MVP ด้วยก็จะมีอัตราเงินเดือน 40,000 ขึ้นนะครับ 40,000 ขึ้นเองแล้วก็สอบที่ไหนนะครับในประเทศไทยมีอยู่4ที่ในการสอบ4ที่ในการสอบนะครับโดยที่เด่นๆเลยนะครับก็คือเนี่ยครับ BAL นะครับบางกอก Advanced Learningใน BAL เนี่ยใน BAL นะครับเข้าไปที่ตรงนี้นะฮะผมจะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเนี่ยแหละลิงก์ Microsoft อะไรเนี่ยนะครับก็ใน BAL นะครับเขาก็จะมีตารางในการสอบให้ท่าน BAL ก็จะสอนทั้งเซอร์ที่เป็นการเทรนนิ่งนะครับเซอร์เทรนนิ่งก็ราวๆ 30,000 ต่อคอร์สนะฮะเซอร์ที่เป็นใบสอบก็น่าจะ50 US ดอลลาร์มั้งถ้าต่อวิชานะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เขาก็จะมีตารางสอบนี่เข้าไปที่ BAL นะครับ BAL นะครับก็จะมี schedule นะครับ schedule ก็คือการบอกถึงตารางเทรนนะครับตารางสอบเข้าไปที่เดือนนี้ก่อนเขาจะบอกว่านะครับอันนี้คือเรทนะครับในการเทรนนะฮะเรทการเทรนหมายถึงว่า 20,000 บาท 8,000 บาทอะไรประมาณนี้นะฮะก็ในสายงานของซิสเต็มเน็ตเวิร์คนะครับอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยก็มีอะไรบ้างวิชาอะไรบ้างที่เปิดนะครับวิชาอะไรบ้างที่เปิดนะครับมีของ Windows Server 2016ด้วยนะครับรหัสวิชานะครับก็จะตรงตามรหัสวิชาของ Microsoftนี่นะเป็นรหัสวิชาของ Microsoft นะครับสมมติว่าคุณอยากจะสอบอะไรดีวะสอบอะไรดีอันนี้เป็นคอร์สเรียนนะครับไม่ใช่คอร์สสอบนะครับเป็นคอร์สเรียนก็คอร์สเรียนก็จะรหัสวิชานี้คอร์สสอบก็เป็นรหัสวิชาอันหนึ่งลืมไป ผิดนะแก้ไขก่อนเดี๋ยวมีคนโวยโอเคเป็นรหัสวิชาในการเรียนนะครับราคาคอร์ส 20,000 บาทเรียน5วันนะครับก็มีวันนี้ถึงวันนี้นะครับก็มีคนที่สอนคนที่สอนเดี๋ยวหาคนหารูปคนที่สอนให้แป๊บหนึ่งประมาณนี้นะครับของ BL นะครับอันนี้คือคอร์สสอนนะครับคอร์สสอนใบจะได้ใบเซอร์ติฟิเคตสำหรับคอร์สสอนมาด้วยนะครับคอร์สเทรนนะครับว่าเรียกคอร์สเทรนใบสอบอยู่ตรงไหนวะลองหาดูแล้วกันนะครับการสอบมันผมไม่แน่ใจว่าสอบไลเซนส์มันตรงไหนเพราะไม่ได้เข้ามานานละก็ในส่วนนี้นะครับของไอ้ BL นะฮะมันก็จะขึ้นตรงกับ Prometric กับVUE เนี่ยอะไรอ่านว่าอะไรสักอย่างเนี่ยนะฮะด้วยนะครับนั่นเองก็เพราะว่านี่เป็นบริษัทที่เปิดสำหรับเทรนในด้านของ Microsoft นะครับเทรนในด้านของ Cisco นะครับโดยตรงที่อยู่ในบ้านเรานะครับบริษัทอยู่ที่ไหนบริษัทอยู่ที่ SM Tower นะครับหอนโยธิน3แสนในนะฮะตรงข้ามกับไอเนี่ยไอทางด่วนอะทางด่วนนะครับทางด่วนตรงนี้ก็ข้าวอร่อยนะครับเรียกไงว่าช่อง5นะครับคือถ้าใครไปเนี่ยเขาอาจจะต้องลงช่อง5นะครับแล้วก็เดินข้ามสะพานมาโอเคนี่เป็นบริษัท BL ในการสอบเซอร์ติฟิเคตนะครับไอ้พูดอะไรอีกไม่มีแล้วอ๋อผมลืมไปนะครับผมลืมหาหน้าตาคอนเทนต์ก่อน
MVP นะครับหรือว่าผู้ที่มีสกิลในด้านของ Microsoft ระดับสูงๆในบ้านเรานะฮะสูงๆนะในบ้านเรานะครับก็มีหน้าตาประมาณนี้นะฮะคนที่ในรูปเดี๋ยวนะหารูปก่อนนะก็ถ้าเด่นๆเลยนะครับนี่ฮะไอ้คุณกล้องนะครับ คุณสุธิพันธ์นะฮะคุณสุธิพันธ์นะครับก็ถ้าใครที่อยากเรียนนะครับด้านของ Microsoft เนี่ยก็คนนี้นะครับเก่งในบ้านเรานะฮะเก่งมากนะครับเก่งมากเคยร่วมงานกันมาหลายโปรเจกต์นะครับหลายโปรเจกต์ก็ร่วมคุณสุธิพันธ์เนี่ยนะฮะก็เป็นเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปรู้สึกจะเป็นกรุงไทยแล้วมั้งถ้าเขาเมื่อก่อนทำงานอยู่บริษัทด้วยกันนะครับบริษัท IBM นะฮะก็ทำงานร่วมกันนะครับคุณสุธิพันธ์อยู่ทีม Windows นะฮะผมอยู่ในส่วนงานของ Project Manager นะครับวันนี้เก่งมากนะฮะเป็นเก่งมากนะครับคุณสุธิพันธ์นะฮะแล้วก็ในรูปมีอ่านไหมคุณอันนะครับคุณอันผมไม่แน่ใจว่าคุณอันอยู่ไหนรูปไม่มีคุณอันก็เก่งนะครับตอนนี้อยู่เป๊ปซี่ไทยแลนด์นะครับเป๊ปซี่ไทยแลนด์นะก็โอเคประมาณนี้นะคนที่ MVP Thailand นะครับนี่คือคนที่มีสกิลด้าน Microsoft ระดับสูงๆในบ้านเรานะครับเรียกว่า MVP skill นะฮะ MVP นะในคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับการให้ความรู้เกี่ยวกับแอดมินมีอะไรบ้างนะครับแอดมินคืออะไรนะครับแอดมินต้องเรียนอะไรมาบ้างนะครับในบางท่านอาจจะไม่ได้เรียนสายงานในสายงานของคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็สามารถที่จะมาเป็นนักคอมพิวเตอร์ได้นะครับหรือว่าแอดมินได้นะครับถ้าท่านจริงแล้วถ้าท่านสอบcertificate นะครับที่เขามีให้สอบกันนะครับ certificate ที่เขามีให้สอบกันไม่ใช่เช่นว่า MCSA MCSE นะครับCCNA CCNP นะครับ M PMP นะครับ Cisco Citrix ITIL อ่ะ VMware นะฮะ VMware ก็ผมลืมบอก VMware Oracle นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฮะถ้าคุณสอบมานะครับผ่านวิชาเหล่านั้นมานะครับวิชาเหล่านั้นอาจจะลงทุนถ้าเป็นคอร์ส Top 10คอร์ส10ก็ประมาณร่วมแสนนะครับถ้าเป็นคอร์สที่คุณสอบอย่างเดียวนะครับสอบครั้งละ 2,000 ประมาณ 2,000 นะฮะ 2-3,000 นะครับอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่คุณ โอเคนะครับแล้วก็ส่วนงานของแอดมินเนี่ยเราก็มีประมาณนี้นะครับแอดมินนะครับใหญ่กว่าแอดมินนะครับเรียกว่าทีมลีดเดอร์นะครับใหญ่กว่าแอดมินเรียกว่าทีมลีดเดอร์นะครับใหญ่กว่าทีมลีดเดอร์เรียกว่าโปรเจกต์แมเนเจอร์นะครับ DPE นะฮะขึ้นไปนะครับก็เป็นสายงานบริหารนะครับสายงานทางด้านบริหารพูดถึงสายงานแอดมินก่อนแอดมินเนี่ยแอดมินเขาจริงๆแล้วแอดมินเนี่ยคือคนที่เรียนด้านทางเทคนิคมานะฮะก็ลงลึกด้านเทคนิคนะฮะการที่จะเติบโตในสายงานแอดมินที่สูงสุดนะครับบางครั้งคุณต้องเปลี่ยนไปสายบริหารเช่นอาจจะกระโดดไปสายในส่วนของproject manager นะครับหรือว่าผู้จัดการโครงการนะฮะดังนั้นถ้าคุณอยากมีความก้าวหน้าทางด้านสาย IT นะครับคุณต้องเรียนบริหารด้วยหมายความว่าเรียน MBA นะบริหารนะครับแล้วก็ต้องสอบ PMP นะครับ ITIL ต้องสอบ PMP แล้วก็ ITIL นะครับเรทเงินเดือนของคุณจะปรับเปลี่ยนเป็นสายบริหารทันทีนะครับหลังจากที่คุณเปลี่ยนงานใหม่พอจะเข้าใจไหมก็คือในส่วนของ IT เนี่ยนะครับมันก็บางบริษัทมันก็เริ่มตั้งแต่เท่าไหร่ 12,000 นะฮะอาจจะแม็กสุดที่ประมาณ 30,000 กว่าๆถึง 40,000 นะครับ 30,000 กว่าถึง 40,000 นะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนในส่วนของงานบริหารเช่น Project Manager นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ 40,000 กว่าๆนะครับ 40,000 กว่าๆจนถึงถ้าเป็น DBE ก็หลักแสนนะครับ DBE ก็หลักแสนนั่นเองเนาะก็ลองเปลี่ยนกันดูนะครับในส่วนนี้อาจจะเด็กอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องเปลี่ยน
นะครับทำไมต้องเปลี่ยนนะครับในการโยกย้ายเพื่ออัพเงินเดือนนะครับใบสติฟิเคตต่างๆนะครับคุณสามารถใช้อัพเงินเดือนได้นะครับใบสติฟิเคตใบประกาศนียบัตรนะครับถ้าสมมติว่าคุณอยากย้ายบริษัทจากบริษัท A นะครับไปเป็นบริษัท B ด้วยตำแหน่งใหม่ด้วยตำแหน่งใหม่นะคุณอาจจะเก็บใบสติฟิเคตนะครับหรือใบประกาศนียบัตรเนี่ยของบริษัท A นะครับที่คุณสอบเช่น CNA CNP หรือว่า MCSA MCSE นะครับหรือว่า PMP นะฮะสายงานของ PM นะครับหรือว่าคอมเทียนะครับอ่ะวันนี้คุณสามารถเอาไปยื่นในบริษัทใหม่และขออัพค่าตัวเพิ่มขึ้นได้เนาะก็ลองกันดูนะครับในส่วนของการแนะนำเซอร์ติฟิเคตของพื้นฐานแอดมินทั่วไปนะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเข้าไปดูได้ที่ thaiadmin.org นะครับ thaiadmin.org นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดที่เป็นภาษาไทยให้นะครับว่าวิชานี้ควรสอบที่ไหนนะครับวิชานี้นะครับข้อสอบเวอร์ชันไหนแล้วอะไรประมาณนี้ก็จะมีแจ้งในกลุ่ม thaiadmin.org นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการเป็นแอดมินนะครับผู้ที่อยากต้องการสอบ MCSA MCSE นะฮะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการอยากอัพเงินเดือนนะครับทำงานด้าน IT support มาเยอะมากผมอยากอัพเป็น system engineer ทำอย่างไรนะครับมันก็มีหนทางของมันนะครับที่คุณไม่ต้องไปนั่งวันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาเรียนปริญญาโทนะครับหรือว่าปริญญาตรีอีกใบเนี่ยนะฮะคุณสามารถมาสอบเซอร์ติฟิเคตนะครับหรือว่าใบประกาศนียบัตรเนี่ยเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้ได้นะครับมันก็จะมีระยะเวลาในการเก็บอยู่นะฮะซึ่ง Microsoft ของมันเอาพูดถึง Microsoft ก่อน Microsoft ปี2017เนี่ยปรับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวทำคลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็จะบอกเรื่องลงลึกของ MCSE MCSA ของ Microsoft นะครับว่าแบ่งเป็นกี่สายงานนะครับแบ่งเป็นกี่หมวดหมู่แล้วกันนะครับแบ่งเป็นกี่หมวดหมู่นะครับโอเคคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนขอบคุณครับ